ขาเป็นใครไม่เคยจะรู้เขามองดูฉันธรรมดาและคำบางคำเคยออกมาเป็นแสนเกือบธรรมดาคำบางคำต้องการคำตอบแต่คำบางคำยิ่งใหญ่กว่านั้นเพราะคำคำนี้ว่าสักวันจะได้เจแป้นจะไหวไหมเนี่ยเป็นลูกไหมเป็นไงพี่ดูสิพี่ดูซะก่อนว่าไหวไหมใช้ได้ไหมเนี่ยใช้ได้ใช้ได้อยู่พอได้อยู่นะเห็นเป็นรูปทรงอยู่นะอีกสัก6เดือนก็คงจะดีกว่านี้นะพี่แดงเคยดูหนังเรื่อง Ghost ไหมโอ้แน่นอนครับเราต้องเอาอย่างนั้นได้ป่ะฮะโอ้ยนี่ไงฝีมือแป้นอะเหรอที่นางเอกปั้นอะโอ้โหแต่ว่ามันไม่ใช่ปั้นคนเดียวเนี่ย Ghost มันปั้น2คนไม่ใช่เหรอฮะนั่นแหละปั้นคนเดียวปั้นได้เท่านี้แหละอันนั้นเขาเดมี่มัวนะพี่แดงใช่ๆๆเป็นมั่วเดมี่เป็นมั่วเอาเป็นมั่วเอาครับผมโอ้ยนี่ค่ะเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักก่อนนะคะเนี่ยค่ะพี่แดงนะคะหรือที่คนเมืองเหนือคนเมืองเหนือเขาพูดจักกันว่าสลาแดงค่ะสลาแดงคำว่าสลานะคะก็หมายถึงช่างพื้นเมืองที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่าช่ำชองในศิลปะแขนงใดแขนงหนึ่งสลาแดงนะคะหรือว่าพี่สมทรัพย์ศรีสุวรรณเนี่ยค่ะก็มีความเชี่ยวชาญช่ำชองในเรื่องการศิลปะการปั้นน้ำต้นน้ำต้นนี่ก็คือคนโทค่ะคนโทนี่อย่างนี้คนโทใส่น้ำคนโทใส่น้ำใช่ไหมคะพี่คนโทใส่น้ำคนสมัยโบราณเนี่ยเขาใส่น้ำเอาไว้ดื่มไว้กินมีใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่ในบ้านของคนโบราณเนี่ยนะคะแล้วก็ยังใช้ในพิธีกรรมแล้วก็พิธีทางศาสนาอีกด้วยแล้วไม่ใช่แค่สืบทอดและก็อนุรักษ์นะคะยังจะสืบสานไปสู่คนรุ่นใหม่ๆอีกด้วยเรื่องราวของสลาแดงนะคะมีความน่าสนใจมากเดี๋ยวเราต้องไปหาที่คุยกันแล้วนะพี่แดงนะเดี๋ยวขออีกนิดนึงว่ามันจะสำเร็จไหมไอชิ้นเนี้ยพี่เป็นไงพี่ดีครับใช้ได้ไหมตรงไหนที่จะต้องแบบลูกก็ผสมกับเป็นแป้นมั่วนะโอ้พี่แดง6เดือนนะ6เดือนครับ6เดือนเดี๋ยวขอเวลา6เดือนเดี๋ยวจะมาสู้กับฝีมือสลาแดงคนนี้มีดวงปัญญาซ่อนอยู่ในนั้นและสิ่งนี้ที่รอมาเนิ่นนานว่าสักวันน้ำนมข้าวกล้องวีฟิตอิ่มไออุ่นคุณค่าไทยคนบางคนต้องมองข้างในมีดวงปัญญาซ่อนอยู่ในนั้นและสิ่งนี้ที่รอมาเนิ่นนานว่าสักวันเอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะได้เห็นฝีมือการปั้นน้ำต้นของพี่สมทรัพย์ศรีสุวรรณหรือว่าสลาแดงกันไปแล้วนะคะก็ต้องเรียกว่าสุดยอดจริงๆเลยค่ะ
สลัดแดงเนี่ยนะคะถือว่าเป็นคนที่อยู่ในยุคกลางๆอะค่ะของคนที่ได้เห็นศิลปะการปั้นน้ำต้นมาตั้งแต่สมัยที่ยังคึกคักแล้วก็จนกระทั่งปัจจุบันนี้นะคะศิลปะการปั้นน้ำต้นเนี่ยเรียกว่าเริ่มที่จะสูญหายเริ่มที่จะไม่มีใครสนใจกันแล้วนะคะตรงนี้ค่ะสลัดแดงค่ะความเป็นมาเป็นไปของการทำศิลปะน้ำต้นตรงนี้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ได้คะจริงๆผมโชคดีที่แบบเป็นคนยุคกลางแต่หน้าอาจจะโบราณหน่อยนะฮะเนี่ยไม่เห็นโบราณเลยเกิดมาก็เห็นแล้วว่าผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านในปั้นนะฮะปั้นแต่ว่ามันเป็นสังคมที่มันเริ่มมีการแลกเปลี่ยนด้วยเงินตราใบอย่างที่ผมคุยเมื่อกี้ก็คือ6สลึงหรือ10สลึงไม่เกิน5บาทนะฮะสมัยนั้นคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนหาบย้อนไปมาสัก50ปีที่แล้วนะฮะ50ปีแล้วแม่บอกว่าแม่จะหาบไปขายเนี่ยหาบหนึ่งเนี่ยก็คือใช้กระบุงนะฮะคนสมัยก่อนเขาก็ทำเองใช่ไหมคะทำเองแล้วหาบไปขายมันไม่มีรถในเวลาเดินไปขายก็เดินประมาณสัก30กิโลจากนี่เป็นป่าซางจอมทองหรือข้ามฝั่งไปถึงฮอดอย่างเงี้ยฮะก็คือกินทางสายใต้นะฮะหาบหนึ่งประมาณ25ลูกลูกละ6สลึงหน้าที่ที่มันอย่างชัดเจนของที่เราเห็นกันอย่างเยอะแยะนั่นก็คือเรื่องของการใช้ในชีวิตประจำวันใช้แล้วมันก็มีสูญเสียมีแตกใช่ไหมฮะก็มีการทำกันอย่างตลอดเลยนะฮะใช้ในเรื่องศาสนาพิธีนั่นเป็นสังฆทานตัวหนึ่งนะจะใส่ดอกไม้แล้วก็มีปัจจัยกระถวายพระเป็นสังฆทานในพิธีกรรมก็เรื่องของไหว้ครูไหว้ผีปู่ย่านะฮะใช้ทำน้ำมนต์อะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวนี้ผมเกิดอยู่ในยุคที่เขาใช้กันอย่างนี้ใช้กันเยอะด้วยใช้กันเยอะด้วยแต่หลังจากนั้นก็แบบก็เมื่อก่อนถนนหนทางมันก็จะเป็นฝุ่นอยู่ใช่ไหมฮะเริ่มมีการลาดยางเข้ามาเริ่มมีไฟฟ้าเข้ามามีตู้เย็นเข้ามาทีนี้พอตู้เย็นเข้ามาเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแล้วฮะวิธีของคนก็เปลี่ยนฮะก็คือน้ำที่มันเย็นฉ่ำจากคอนโทรลอย่างธรรมชาติจริงๆเนี่ยมันสู้ตู้เย็นนั้นไม่ได้เพราะมันสะใจกว่าสะใจกว่าคือสะใจกว่าก็เหมือนน้ำแข็งกินแล้วมันสะใจวัยรุ่นแต่ว่าคอนโทรลมันไม่ได้สะใจวัยรุ่นนะครับมันก็เลยหายไปทีนี้กระบอกพลาสติกเข้ามาขวดเข้ามาตู้เย็นเข้ามาแทนที่มันหายไปจากวัฒนธรรมบ้านเราเลยก็คือผมก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตในช่วงอย่างเป็นช่วงกลางเนี่ยก็คือออกไปข้างนอกไปทำงานอะไรก็แล้วแต่นะฮะพอกลับเข้ามาปุ๊บตกใจมันหายไปไหนเหมือนกับว่าผมต้องมีกรรมเก่าต้องมารับภาระตรงนี้ในการที่จะสืบสานต่ออีกนะครับผมก็เห็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่รุ่นคุณปู่ก็ทำมาด้วยคนในหมู่บ้านเนี่ยทำมาได้มันทำยังไงก็เราคิดลองมาทำดูสิมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมพอลองทำเนี่ยก็คือคนหยุดใช้ไปแล้วนะฮะก็ลองทำแล้วลองไปขายดูผมดีใจมากที่ว่าก็ขายไม่ได้สิคะอย่างนั้นคนก็หยุดใช้ไปแล้วใช่ไหมคะหยุดใช้ไปแล้วแต่มันมีกลุ่มคนเนี่ยนะกลุ่มคนเล็กๆที่เขาอาจจะเป็นคนเหมือนกันนะที่ค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยมหน่อยชอบของเก่าเนี่ยทำมาสักสามสี่ใบมีคนมาซื้อหมดอะไรเงี้ยโอ้ทีนี้ถ้าเกิดว่ามองย้อนกลับมาที่หมู่บ้านเราซึ่งเต็มไปด้วยปัญหาที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นปัญหาของเศรษฐกิจครอบครัวปัญหาของสังคมกึ่งดิบกึ่งสุขอย่างหมู่บ้านผมอย่างที่ผมบ้านนี่แหละฮะคือตื่นเช้ามาไม่เจอลูกละต้องไปทำงานหาตังค์เข้าบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าตังค์หมดไปกลางทางมันก็มีอะไรเงี้ยผมกลับมาเอ๊ะผมจะทำยังไงดีก็เลยลองทำดูแล้วมันขายได้ในอัตราที่ในราคาที่พอจะอยู่ได้ก็เลยกลับขึ้นมาคิดจะฟื้นอีกทีหนึ่งแต่ว่าท้ายสุดเราก็เจอปัญหาอีกหลายอย่างนะครับปัญหาอะไรบ้างคะปัญหาที่เจอก็คือช่างฝีมือมันต้องใช้เวลาในการฝึกมันต้องใช้เวลาในการทำกว่าจะได้คนโทน้ำต้นสักใบนึงใช่ไหมคะใช้เวลาก็จริงๆก็ต้องอย่างน้อยก็6เดือนขึ้นไปถึงจะดูดีนะฮะดูดีแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือคนในยุคกลางที่ผ่านมาสภาพสังคมมันทำให้เขาต้องเร่งรีบที่จะหาเงินเพื่อมาใช้จ่ายในครอบครัวของเราคือทุกวันต้องมีเงินเข้ามาแล้วล่ะในขณะเดียวกันสิ่งต่างๆมันก็ล่อหูล่อตาทำให้ต้องการความต้องการเม็ดเงินมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเวลาทำคอนโทรหนึ่งใบเนี่ยมันไม่ได้เงินในวันนี้ทำวันนี้มันจะได้อีกทีนี้ก็สิ้นเดือนก็เหมือนเงินเดือนสลัดแดงค่ะแล้วตอนที่สลัดแดงเข้ามาทำเนี่ยสลัดแดงมาจับในการทำศิลปะน้ำต้นนี่มีปัญหาอะไรบ้างไหมคะมีครับเอาค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะแต่ว่าด้วยความพยายามเนี่ยเราต้องช่วยกันนะฮะจริงๆปัญหาเนี่ยที่หนึ่งก็เจอคือภูมิปัญญาที่สั่งสมมาจากบรรพบุรุษเนี่ยมันสูญหายไปเลยประมาณ3เว้นช่วงประมาณ20กว่าปีมันหายไปเลยเพราะไม่มีคือช่างฝีมือแล้วมีอยู่แต่ว่าวิธีกระบวนการทำเนี่ยการเผาอย่างเช่นการเผาเนี่ยมันลืมไปหมดเลยพอเผาออกมาทำมาสัก30ลูกนี่ฮะเผามา30ลูกเนี่ยแตกไปหมดเลย30ลูกนะด้วยอารมณ์ว่าคือเรามารู้ทีหลังก็คือเราใส่ไฟแล้วให้ไฟแรงเกินไปแล้วเร็วเกินไปทำให้มันแตกมันร้าวนะฮะซึ่งเราก็ไม่ได้ไปศึกษาจากภาควิชาการอะไรที่อื่นนะเราก็จะเหมือนลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของ
ภูมิปัญญาอย่างเดียวที่สูญหายไปนะที่เราต้องฟื้นขึ้นมาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของช่างฝีมือที่เรามีอยู่ 2-3 คนเนี่ยเราต้องเชิญเขาก็คือไปคุยให้เขามาช่วยกันทำแล้วก็พยายามชักชวนคนอื่นมาทำอีกแต่ว่ามันมีปัญหาที่ว่าต้องได้เงินณวันนั้นทันทีซึ่งเราไม่มีเงินก้อนเงินถังที่ต้องมาช่วยจ้างซึ่งทำคอนโทรหรือน้ำต้น1ใบเนี่ยมันจะได้เงินก็อีก1เดือนข้างหน้าถึงจะได้ไปถึงว่าต้องขายผลิตภัณฑ์ได้ก่อนถึงจะได้เงินเนี่ยทำให้ปัญหาเรื่องช่างฝีมือเราไม่มีนะฮะเรื่องภูมิปัญญาในช่วงแรกเป็นอย่างนี้นะฮะปัจจุบันนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่อย่างนึงก็คือเรื่องช่างฝีมือเราก็ยังไม่มีก็ยังไม่มีนะครับต้องใช้เวลาฝึกแล้วช่วงฝึกเราจะเอาเงินที่ไหนเราจะเอาที่ไหนมากินกันอะไรเงี้ยฮะแต่จริงๆมันไม่ใช่ปัญหาสำคัญอย่างน้อยที่ผมเริ่มตั้งใจทำมันให้ขอให้ใจมาก่อนพอใจมาก่อนอะไรเราก็อยู่ได้แล้วก็อยู่กันกินกันได้ไม่มีปัญหาตัวนี้คือประเด็นสำคัญที่ผมเจอคนโทร1ใบเนี่ยหรือน้ำต้น1ใบเนี่ยสิ่งที่เราขายปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ขายเฉพาะรูปลักษณ์ทุกใบนั้นมันเป็นจิตวิญญาณของคนที่ทำนะคือความตั้งใจจริงความภาคภูมิใจที่ทำออกมาเป็นชิ้นเป็นอันให้เนี่ยมันให้เรามีความภูมิใจในชิ้นไงเวลาเราขายให้คนที่ชื่นชอบเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีความสุขเรามีความสุขไปด้วยเนี่ยจึงเกิดกระบวนการที่จะทำงานสานต่อตรงนี้ขึ้นมาอีกสลาแดงค่ะเห็นว่าวันนี้ยังมีเยาวชนที่มาฝึกเรียนรู้อะไรตรงนี้กับสลาแดงด้วยใช่ไหมคะตอนนี้คงไม่ถือว่าฝึกแล้วมาทำเลยล่ะทำเลยจะเป็นรูปร่างหรือไม่เป็นรูปร่างก็อีกทีหนึ่งแสดงว่าเขาสนใจถ้าสนใจแล้วขอไปดูหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันเราปั้นน้ำต้นหนึ่งใบใช่ว่าจะจบแค่น้ำต้นหนึ่งใบในแง่ของจิตใจเราแล้วเนี่ยแค่เรานั่งจดจ่ออยู่กับดินเนี่ยเราก็จะได้เกิดสมาธิเกิดความเย็นเกิดภาวะรู้ของเราเองอย่างน้อยที่สุดการที่เราเกิดภาวะรู้เราสามารถที่จะสามารถแก้ปัญหาชีวิตที่หลากหลายของตัวเองได้นี่เรามีกำลังคนรุ่นใหม่แค่3คนนะครับก็ไม่เยอะแต่ก็มีความตั้งใจใช่ไหมคะครับผมไม่เยอะแต่มีคุณภาพครับใช่มีความตั้งใจและมีคุณภาพด้วยครับโอ้โหดูท่าทางจะไม่ได้ทำง่ายๆเลยนะคะสลัดแดงก็อย่างที่ว่าเราต้องใช้เวลาฝึกอย่างน้อยก็3เดือน5เดือน6เดือนก็เป็นปีแล้วแต่ครับกว่าจะต้องขึ้นรูปออกมาก่อนใช่ไหมคะใช่ฮะการขึ้นรูปนี่มันสำคัญคือต้องขึ้นตรงไหนฐานตรงอย่างที่บอกก็คือก้นก่อนหรือว่าถ้าเป็นนี่เป็นแป้นหมุนใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้ดินเป็นที่เราเตรียมไว้ขึ้นรูปจากตรงนี้โดยใช้มือหมุนค่ะอย่างที่น้องๆเขาทำกันตรงนี้ใช้มือหมุนเราต้องทำจากฐานขึ้นมาก่อนใช่ไหมคะครับจากฐานก่อนฐานก่อนคือเป็นสองช่วงนะฮะช่วงแรกอาจจะเป็นลำตัวอย่างเป็นลำตัวแล้วก็ส่วนคออีกทีนึงสลัดแดงค่ะอย่างน้ำต้นอันนึงเนี่ยอย่างอันประมาณเท่านี้ค่ะเท่านี้ใช้เวลาทำก็ประมาณสักกี่เดือนคะเอาฝึกเลยฮะถ้าฝึกนี่ก็ประมาณกว่าจะขึ้นรูปขนาดนี้ได้มันก็ใช้เวลานานอยู่นะฮะก็อย่างที่ว่าเยาวชนคนนึงอ่ะถ้าจะมาฝึกทำแล้วก็ทำเป็นออกมาเป็นรูปทรงของน้ำต้นที่สวยงามเลยเนี่ยเขาต้องใช้เวลานานไหมคะอย่างที่ผมทดลองมาเนี่ยจะให้มันเนียนเนียบเลยจริงๆนะฮะใช้งานจริงๆก็อย่างน้อยก็หกเดือนขึ้นไปหกเดือนขึ้นไปครับหกเดือนขึ้นไปแต่อาจจะเดือนแรกอาจจะขึ้นลำตัวค่ะนะคือลำตัวก่อนคือให้ศูนย์มันนิ่งจริงๆก่อนนะถึงจะมีการตกแต่งอะไรต่อไปนี้ฮะก็เรียกว่าใช้เวลาเหมือนกันใช้เวลาเดือนขึ้นไปก็ยังที่บอกก็คือทั้งเอาใจมาก่อนนะฮะเอาความขยันเข้ามามีความเพียรเข้ามาด้วยความอดทนเข้ามาด้วยใจรักอะไรเงี้ยมันถึงจะส่งผลให้เขาทำชิ้นงานได้ดีนะครับแล้วมีไหมคะที่บางคนเนี่ยเกิดความท้อแท้กลางทางแบบโอ๊ยไม่ไหวละไม่เอาละโอ๊ยเอ้ยอะไรก็ไม่รู้นั่งปั้นอยู่เนี่ยแหละมีครับอันนั้นมีแน่นอนแต่ผมก็ถือว่าเป็นธรรมดานะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่อาชีพการปั้นคนโทรหรือน้ำต้นอย่างเดียวนะครับผ
คนที่ไปทำงานอย่างอื่นก็เหมือนกันบางทีเนี่ยมันไม่เหมาะกับตัวเองอย่างที่ตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปก็คือเรามีทั้งงานแต้มอาจารย์ธนากรชัยจินดาเป็นผู้สอนใช่ไหมงานเขียนวิธีการเขียนเรื่องสั้นของอาจารย์มาลาคำจันทร์ที่มาช่วยสอนเนี่ยก็คือเราปูพื้นฐานให้ว่าใครจะชอบอะไรยังไงท้ายสุดกระบวนหรือวิธีการมันจะคัดเด็กเข้าสู่สิ่งที่เขาชอบเองครับเราก็ไม่ได้มุ่งหวังว่าเขาจะต้องดีเลิศอะไรทางนี้ใช่ไหมคะอย่างเด็ก100คนก็เหลืออยู่3คนก็ 3% 3% ครับก็ยังดีก็ยังดีที่ยังมีผู้สืบทอดแล้วมีอย่างคุณภาพอย่างที่ผมบอกใช่มีคุณภาพด้วยแล้วพูดถึงเรื่องตั้งแต่สมัยก่อนเลยที่เราทำมาเนี่ยแล้วจนปัจจุบันเนี่ยรูปแบบหรือว่ารูปลักษณ์ของคนโทหรือว่าน้ำต้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาอะไรไปในแบบอื่นบ้างไหมคะโอ้แน่นอนครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอย่างลูกนี้ใช่ไหมฮะค่ะอย่างลูกนี้สมัยก่อนที่ว่าเป็นสังคมที่ยังเป็นสังคมอุปถัมภ์อยู่นะฮะชาวบ้านเขาทำไม่ได้เร่งรีบเหมือนเร่งรีบเร่งรีบเหมือนสมัยนี้นะฮะก็ดูว่าการประดิษฐ์ประดอยลวดลายเขาจะเยอะเป็นพิเศษนะฮะแต่พอละเอียดเนาะแต่พอยุคใหม่ออกมาเนี่ยมันเป็นเขาต้องการให้มันเร็วขึ้นทำให้เร็วขึ้นมันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็อย่างนี้ฮะส่วนลำตัวก็จะตัดส่วนฐานก็จะตัดสั้นไปนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ฮะคือความละเอียดจะลดลงไปลงแต่ใบนี้เราจะพบที่เมืองน่านอย่างนี้ในที่พันจังหวัดน่านก็มีใบหนึ่งนะลักษณะจะเป็นคอบัวค่ะนี่ก็คอบัวเริ่มมีการกัดกร่อนทางด้านวัฒนธรรมนะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมนี่เป็นยุคที่เขาเรียกว่ายุคที่สังคมชนบทแลกเปลี่ยนด้วยข้าวเปลือกหนึ่งต้นแต่นี่แลกเปลี่ยนด้วยเงินตราพอแลกเปลี่ยนด้วยเงินตราปุ๊บมันก็จะทำเร็วเอาว่าความประณีตก็จะลดลงลายมันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่รใช่ไหมคะถ้าเราสังเกตไปนี่เห็นไหมจะรายละเอียดจะสวยมากเลยไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าใช่ลายละเอียดสวยมากเป็นลายหยดน้ำนะครับมีลายสร้อยดอกหมากก็มีค่ะมีฟันหนูด้วยนะครับอันนี้ก็จะสวยมากพอแลกเปลี่ยนด้วยเงินตราแล้วความประณีตหายไปเลยนะคะผมนี่เป็นทรงที่ทำขึ้นมาใหม่นะครับมันจะดูเป็นรูปอะไรนะอาจจะไม่เหมือนเลยทีเดียวผมมีโอกาสไปเยี่ยมชมปราดพื้นบ้านแถวสมุทรสาครเห็นมะพร้าวเขาเรียกมะพร้าวถึงทึกที่ใช้ทำซอสอู้ซอสร่วงนะฮะมันเป็นสามปุ่มใหญ่ๆนะสามส่วนใหญ่ๆก็เลยเรามาคิดถ้าเป็นเราคนโทรในส่งมะพร้าวถึงทึกมันก็ได้จะทำได้ก็เลยทำขึ้นมาใหม่นี่ฝีมือของสลัดแดงเองส่งมะพร้าวถึงทึกแล้วก็มีลูกทรงอีกเยอะแยะหมดเลยนะฮะน้ำต้นไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ที่เราทำขึ้นมาไม่ใช่รูปลักษณ์ที่จับต้องได้แต่น้ำต้นแท้จริงแล้วเบื้องหลังคือความภูมิใจของคนที่ทำเป็นความภูมิใจของชาติพันธุ์ที่ให้กำเนิดน้ำต้นขึ้นมาเฉลยคำถามสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าเปลือกของไข่สดจะมีลักษณะเช่นใดคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ1มีผงคล้ายแป้งฉาบอยู่และนี่คือรายชื่อผู้โชคดีทั้ง5ท่านครับเคล็ดลับวันนี้กับดอกจัน1677ทางด่วนข้อมูลการเกษตรพี่ไข่รู้ไหมนอกจากเราใช้มะขามปรุงรสได้แล้วนะเราก็ยังใช้รักษาอาการไอแล้วก็ละลายเสมหะได้อีกด้วยนะอันนี้รู้ก็มาทานจิ้มเกลือไงหรือคั้นเป็นน้ำโรยเกลือเล็กน้อยแล้วก็จิบบ่อยๆแค่นี้ก็บรรเทาอาการไอละลายเสมหะได้แล้วล่ะใช่แล้วถ้าเราเนี่ยนะนำใบมะขามแก่1กำมือต้มกับน้ำ1หม้อจนเดือดใส่หอมแดงบุบ 3-4 หัวจากนั้นก็ใช้ผ้าคลุมปากหม้อเอาไว้แล้วก็ค่อยๆแง้มฝาหม้อสูดไอระเหยก็จะทำให้หายจากหวัดคัดจมูกแล้วก็ขับเหงื่อได้เพราะว่าใบขามแก่เนี่ยเขามีคุณสมบัติขับเลือดลมได้ดียังไงพี่คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับสนใจเคล็ดลับดีๆแบบนี้เข้าไปดูได้ที่ www.rakbanker.com ครับมาถึงคำถามประจำสัปดาห์กับดอกจัน1677สัปดาห์นี้ถามว่าก่อนสูตรไอระเหยจากหม้อต้มใบมะขามต้องใส่อะไรลงไป 1. หอมแดงบุก 2. มะนาวคุณผู้ชมสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก www.rakbanker.com ทราบคำตอบแล้วส่งไปรษณียบัตรมาที่ตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10241ผู้โชคดี5ท่านจะได้รับเสื้อยืดจากโครงการทำดีทุกวัน D-Tag ครับ D-Tag เดินหน้าโครงการทำดีทุกวันมอบพันธุ์ปลาหมุนเวียน 120,000 ตัวเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ในแหล่งน้ำชุมชนบ้านตะเคียนงามจังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อการปั้นดินไม่ใช่แค่การปั้นให้เกิดรูปลักษณ์แต่คือเครื่องมือของการปั้นคนและระเบิดความคิดของเยาวชนรุ่นใหม่ติดตามแนวคิดจากการเรียนรู้ดินของสลาแดงได้ในรายการปราเดินดินตอนน้ำต้นภูมิปัญญาจากดินตอนที่2เสาหน้าทำเลยครับต้องจังซี่จังซี่มันต้องถอนแหมมีเล็งด้วยมีเล็งด้วยนี่พี่แก้งเนี่ยมันจริงๆมันต้องเล็งเหรอคำบางคำต้องการคำตอบตอนนี้มีสองใบนี่มีความโดดเด่นพิเศษก็คือฮะเป็นดินเป็นของที่เราพบในเชียงทองหรือหลวงพระบางนะครับเห็นลักษณะคือไอ้ตรงฐานมันจะเหมือนกันคือจุดเด่นของผมให้คนหนักให้น้ำหนักไว้ที่ฐานเขาจะมีผายออกมาครับ